ครับใกล้แล้วนะฮะมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับเกินครึ่งทางไปไกลแล้วแหละการประกันความรับผิดตามกฎหมายชนชนนะครับของนิติบุคคลนะครับและผู้ประกอบการพาร์ท2นะครับการประกันความรับผิดตามสัญญานะครับ contract liability นะมีอะไรบ้าง1ความคุ้มครองความรับผิดเกิดจากสัญญานะครับเช่นบริษัท A ประกอบธุรกิจแล้วก็บำรุงซ่อมรักษาลิฟต์นะครับบำรุงซ่อมแซมรักษานะครับดูแลลิฟต์ได้ทำสัญญากับผู้ว่าจ้างขณะเดียวกันได้ขอทำประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากสัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาดูแลลิฟต์ว่าถ้าเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ลิฟต์ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินบริษัทประกันเนี่ยนะครับภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมตั้งแต่ได้แก่ผู้ใช้ลิฟต์ภายใต้ความรับผิดของสัญญาคือบริษัทลิฟต์เนี่ยเอาง่ายนะครับข้อนี้คืออะไรบริษัทลิฟต์เนี่ยนะครับออกไปรับจ้างอย่างผมเช่นผมเป็นนายช่างลิฟต์ผมเป็นผู้รับเหมาสร้างลิฟต์ผมก็ไปรับโครงการมาเป็นตึก Empire ดูรีหน่อยนะครับตึก Empire โดยที่ตัวเจ้าของตึก Empire บอกว่าผมทำลิฟต์ผมไม่ให้คุณทำลิฟต์ทั้งหมดในอาคารนี้เลยแต่คุณต้องคุ้มครองตลอดนะ5ปีนี้5ปี10ปีลิฟต์เปลี่ยนทีอะไรเนี่ยครับตลอด10ปีเนี่ยคุณต้องทำประกันเองนะเพื่อคุ้มครองคนที่ใช้ลิฟต์ถ้าเราอยากได้งานเราก็ต้องทำถูกไหมครับนี่คือเป็นลักษณะของ contraction นะครับหรือความรับผิดตามสัญญาเป็นสัญญาเกิดขึ้นเราก็เลยต้องรับผิดเพราะเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนที่ทำลิฟต์เราก็เลยต้องดูแลคนที่ใช้ลิฟต์นั่นเองนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างนะยกตัวอย่างลิฟต์จะเห็นง่ายที่สุดนะครับถัดมาการประกันความรับผิดอย่างกว้างของผู้ประกอบการกิจการก็คุ้มครองหลายประเภทนะครับเพราะใช้คำว่าอย่างกว้างเนาะในสถานประกอบการเดียวเช่นโรงแรมนะครับมีขอบเขตความรับผิดใช้บริการต่างๆภายในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีคุ้มครองบันไดห้องน้ำห้องอาหารห้องออกกำลังกายสถานีที่จอดรถนะครับที่พักอาศัยพวกนี้เขาจะทำทั้งหมดไม่ได้ทำแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับคือโรงงานบางทีเขาทำแค่ตึกหนึ่งนะครับแต่โรงแรมมันเป็นผังใหญ่มันมีการใช้หลายๆอย่างมันก็เลยแบบทำทีเดียวแต่ดูแลแบบเบ็ดเสร็จนะครับตัวถัดมานะครับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบุคคลภายนอกของผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับ1เลยผู้รับประกันภัยจ่ายสินไหมให้ผู้ประกันภัยแก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายได้โดยตรงแม้ว่าบริษัทประกันภัยจะไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับผู้เสียหายไม่รู้จักกันครับบริษัทไม่รู้จักกันแต่ว่าคนที่มาใช้สถานที่นะครับหรือคนที่มาใช้บริการลูกค้าที่เป็นผู้ประกันของคุณเนี่ยเขาเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินบริษัทประกันก็ต้องเข้าไปจ่ายครับแม้เขาไม่ได้รู้จักมักสีเองก็ตามสาเหตุความเสียหายของบุคคลภายนอกนั้นนะครับเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุนะครับไม่ได้เจตนาซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาแต่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลื่อนของผู้ประกันอันนี้ได้นะฮะคือถ้าเกิดจากเจตนาของผู้ประกันอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วนะครับโอเคต่อมาครับความรับผิดอย่างอื่นที่ไม่มีกฎหมายรองรับบริษัทประกันภัยไม่ผูกพันต้องจ่ายคือมันไม่ทำผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ไม่ต้องจ่ายละเห็นไหมครับต่อมาฮะมันไม่ได้อ่ะมาต่อครับผมบุคคลภายนอกนะครับของผู้ใดนอกผู้ได้รับความเสียหายในประกันความรับผิดนะครับมีใครบ้าง1บุคคลธรรมดานิติบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลนะครับภายในครอบครัวหรือเป็นบุคคลภายในของผู้เอาประกันภัยนะฮะตรงนี้รวมถึงผู้รับประโยชน์ด้วยนะครับคือผู้รับประโยชน์เพิ่มมาอีก1บุคคลภายในของผู้ประกันภัยคือใครบิดามารดาสามีภรรยาบุตรและลูกจ้างนะเวลาจ้างนะครับนี่คือบุคคลภายในคือถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนี้แล้วไม่ถือว่าคุณเป็นคนภายในบุคคลภายนอกทั้งหมดดังนั้นน้องเราเป็นบุคคลภายนอกของเรานะครับไม่ใช่บุคคลภายในไม่ว่าจะเป็นแบบเครือญาติกันก็ตามนะครับแต่คนชอบใช้คำว่าเครือญาติจริงๆให้นับบุคคลภายในมีแค่5กลุ่มนะบิดามารดาสามีภรรยาบุตรและลูกจ้างในเวลาจ้างนะครับหรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้ประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือฝึกงานนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ถึงมือคุณอะไรครับโอเคถัดมานะครับบริษัทประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมภายในวงเงินที่กำหนดในกรมธรรม์หรือเรียกว่าจำนวนเงินเอาประกันความรับผิดนะครับก็คุณแยกบอกคุ้มครองเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับมาดูข้อยกเว้นการประกันความรับผิดบ้างนะครับ
ข้อยกเว้นที่1 นะครับความรับผิดต่อลูกจ้างภายใต้กฎหมายเรื่องกองทุนนะครับก็เช่นกรณีลูกจ้างได้รับอนุมัติได้รับอุบัติเหตุในโรงในงานที่ทำนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตกรมธรรม์ประกันนะครับต้องให้ความรับผิดตามกฎหมายต่อประชาชนจะไม่คุ้มครองผู้ประกันภัยต้องจัดทำประกันภัยทดแทนแรงงานแยกต่างหากก็ตอนนี้เขาไม่ใช่บุคคลภายนอกครับเขาคือบุคคลภายในถูกไหมแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยมันต้องเป็นความประมาทเลินเล่อของนายจ้างนะครับที่เขาจะคุ้มครองเนาะถ้ารับผิดต่อลูกจ้างต้องเป็นความประมาทเลินเล่อของนายจ้างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในเคสนี้เนี่ยได้รับบทเหตุซึ่งบทเหตุครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการตัดสินใจพลาดของนายจ้างนะครับอันนี้ก็คือเขายังเขาในประกันต่อลูกจ้างนะครับต่อผู้เลยนะนายจ้างต่อลูกจ้างนี่ก็เลยไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างข้อยกเว้นถัดมาครับข้อยกเว้นของผู้ประกันภัยในฐานะการเป็นนายจ้างครับจะต้องรับผิดต่อลูกจ้างทำให้ลูกจ้างต้องได้รับบาดเจ็บนะครับทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานให้แก่นายจ้างดังนั้นนายจ้างจะต้องจัดทำประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้างแยกต่างหากนะฮะโอเคไหมครับมาความรับผิดนะครับที่ผู้ประกันภัยยอมรับเองได้นะครับก็คือหมายถึงการที่ผู้ประกันภัยทำสัญญาตกลงกับบุคคลอื่นในการยอมรับผิดมากกว่าความรับผิดที่กฎหมายกำหนดปกตินะครับซึ่งหากผู้ประกันภัยไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าวความรับผิดนั้นจะไม่เกิดขึ้นเช่นการรับผิดด้วยความสงสารคือไม่จำเป็นต้องทำนะครับหรือว่าไม่ต้องไปสัญญาคุณก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบแต่พอคุณไปสัญญงสัญญาเขาคุณต้องรับผิดชอบพอรับผิดชอบปั๊บมันก็อยู่ในข้อยกเว้นนะถ้าคุณยอมรับภัยไปเองแล้วคุณไม่ได้ผิดนะครับแบบนี้บริษัทประกันถึงไม่ค่อยจะเป็นที่จะไม่จ่ายช่วยคุณนะครับความรับผิดในความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกันภัยเองนะครับนี่ไม่ค่อยยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่ผู้ประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้ประกันภัยและครอบครองอยู่หรือเช่าอยู่นะครับก็คือบุคคลภายในอยู่นั่นเองต่อมาครับความเสียหายต่อทรัพย์สินนะที่อยู่ในขอบเขตหรือควบคุมของผู้ประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้ประกันภัยหรือตัวแทนของผู้ประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองดูแลควบคุมของผู้ประกันภัยนี้ถือเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยนะครับลูกจ้างก็อยู่ในความดูแลของเรานั้นทรัพย์สินของลูกจ้างนะตอนที่เขาทำงานอยู่ก็เลยถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราไปในตัวด้วยคือไม่ได้หมายว่าเราเป็นเจ้าของนะแต่หมายถึงว่าเราจะต้องดูแลทรัพย์สินของเขาด้วยไปในตัวนี่นะครับถัดมาครับความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการชำรุดส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับความเสียหายต่องานที่ได้รับไปแล้วซึ่งทำโดยหรือทำในนามของผู้ประกันภัยและสุดท้ายนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะความเสียหายที่เกิดแก่อาคารสถานที่หรืออาคารที่ผู้ประกันภัยได้จำหน่ายขายหรือโอนให้บุคคลอื่นแล้วนะอันนี้พอโอนปั๊บมันเปลี่ยนเจ้าของมีเจ้าของปั๊บโอเคบ๊ายบายมีคุ้มครองนะครับต่อมาความรับผิดอันเนื่องจากการจากยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องยนต์นะครับก็ความรับผิดเนื่องจากภัยที่ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวงเช่นภัยสงครามภัยเนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์พวกนี้เป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วพอเราเห็นนิวเคลียร์ปั๊บใช่บอกว่าเฮ้ยมันข้อยกเว้นชัดๆเลยนะครับที่อาจารย์เขาบอกอ่ะต่อมาครับความรับผิดอันเนื่องมาจากมลภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางเสียงทางน้ำทางอากาศและตามนะครับมันข้อยกเว้นทั้งหมดเลยต่อมาครับข้อที่23การประกันพืชผลนะฮะประกันพืชผลมีไหมมีขายนะครับแต่ว่าแบบไม่แน่ใจว่าเราต้องเช็คเพราะไม่มีประกันที่แบบชัดเจนนะครับก็การประกันภัยพืชผลนี้คือการประกันในส่วนของความเสียหายหรือสูญเสียของพืชผลที่เอาประกันภัยไว้ซึ่งเกิดขึ้นจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะครับโดยอาจจะกําหนดให้คุ้มครองภัยทุกชนิดหรืออาจจะกําหนดให้คุ้มครองเฉพาะบางภัยเนี่ยก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบออริจินนะครับหรือคุ้มครองภัยทุกชนิดหรืออาจจะเป็นแบบคุ้มครองบางว่าเช่นน้ําหลากน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ครับคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลทางเกษตรกรรมเนื่องจากภัยธรรมชาติคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลของเกษตรกรรมนะครับเนื่องจากการใช้สารเคมีจริงๆอันนี้มันเป็นข้อมูลที่รู้ไว้นะครับในข้อสอบผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะ
ไม่ค่อยเจอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับคือไม่เคยเจอแต่คิดว่าอาจจะมีก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเบ็ดตะเล็ดนะครับที่ผมมีในเนื้อหาคอปพอนะการประกันพืชผลนี่ครับ ผู้ที่จะทำประกันพืชผลก็คือผู้ผลิตหรือปลูกพืชนะครับถ้าเป็นข้าวก็เป็นชาวนาเจ้าของนะครับเจ้าของนาที่ปลูกนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ผลิตผลทั้งหมดก็คือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเองไม่ทำเองนะแต่เราบอกว่าให้เขาปลูกเราก็รับแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วเราก็จ้างเขาแล้วก็เราก็เอาข้าวมาขายแบบนี้เราก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับทำประกันกำหนดระยะเวลาคุ้มครองล่วงหน้านะฮะล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าทำวันนี้คุ้มครองวันนี้ไม่มีนะประกันพืชผลต้องทำล่วงหน้านะครับระยะเวลาคุ้มครองคือตรงกับเฉพาะช่วงปลูกเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดครับดังนั้นทำประกันต้องทำก่อนเริ่มเพาะปลูกนะครับเริ่มระยะเพาะปลูกของแต่ละพืชแต่ละชนิดเช่นคุณทำประกันเพาะปลูกอะไรดีข้าวคือเนี่ยผมไม่ได้มีสันทานเรื่องการปลูกข้าวสมมติว่าปลูกข้าวสักช่วงก่อนหน้าฝนนะครับฝนมาก็ต้องดีอ่ะหน้าฝนจนข้ามหน้าฝนไปอีกสมมติว่าหกหน้าร้อนเนี่ยเริ่มละนะครับสักเดือนสี่เริ่มพวนเริ่มระดินละเดือน4ไปถึงเดือนไปถึงอ่ะจนหน้าฝนเสร็จนะครับจนออกพรรษาคือเดือน10นะเดือนตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาแล้วกันนะครับจากเมษาไปถึงพฤศจิกาประมาณ4-11นะครับก็7-8เดือนถ้ารวมเมษาด้วยนะครับเราก็ต้องทำประกันล่วงหน้าไว้8เดือนนะถ้าคุณจะปลูกแต่เมษาคุณก็ต้องแบบทำไว้ตั้งแต่กุมภาพีนาหรือไม่ก็มกราไปเลยนะครับนะแบบนี้ถึงทำได้ครับกำหนดจำนวนอุปกรณ์ภัยหรืออัตราเบี้ยประกันภัยจากราย1ต้นทุนการเพาะปลูกครับว่าคุณมีต้นทุนอะไรบ้างปุ๋ยเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับมูลค่าพืชหรือไม้ครับคือว่าคุณปลูกแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอนาคตนะครับปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนะครับเขตที่พื้นที่เพาะปลูกมีโอกาสเกิดภัยพิบัติได้ไหมเหมาะที่จะปลูกพืชชนิดนี้ไหมนะครับ2จำนวนพืชที่ปลูกที่ทำประกันไปไว้ถ้าคุณปลูกเยอะหรือปลูกหลากหลายอัตราเบี้ยก็จะสูงนะฮะเห็นไหมครับพื้นที่เบี้ยก็ยิ่งสูงไปด้วยมาครับ